เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับในเรื่องของสุขภาพวันนี้นะครับเป็นข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรักษาโรคนอนไม่หลับด้วยตนเองนะครับวันนี้หลายๆคนก็คงจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับถ้าเราไม่ได้นอนพักผ่อนเนี่ยแค่วัน2วันเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาดูข้อมูลกันนะครับว่าเขามีการแนะนำอย่างไรกับการรักษาโรคนอนไม่หลับนะครับก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดตรงนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันนะครับเพียงแต่กดติดตามทางช่องนี้ช่องสนุกเรียนรู้นะครับเท่านี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับเราลองมาดูข้อมูลตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรักษาโรคนอนไม่หลับด้วยตนเองนะครับวันนี้เขาแนะนำอย่างนี้นะครับว่าอันแรกเลยนะครับเราควรจะเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดิมทุกวันทั้งวันทำงานและวันหยุดนะครับต่อมานะครับควรจะหลีกเลี่ยงการงีบหลับในช่วงเวลากลางวันนะครับแล้วก็จำกัดการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีนนะครับหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงแสงสว่างโดยเฉพาะแสงสว่างจากหน้าจอสมาร์ทโฟนในช่วงก่อนนอนนะครับครับและนี่ก็คือคำแนะนำดีๆในเรื่องของการรักษาอาการนอนไม่หลับนั่นเองนะครับเป็นข้อมูลที่เผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับครับสำหรับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยผู้ที่นอนไม่ค่อยหลับนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ